สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณฉนวนกาซาเพราะว่าเกิดการยิงโจมตีประชาชนชาวปาเลสไตน์จำนวนมากนะคะที่กำลังรอเข้าคิวเพื่อรับความช่วยเหลือจากรถบรรเทาทุกข์นะคะที่ส่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือในฉนวนกาซาจนทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย112คนบาดเจ็บอีกกว่า280คนด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้หลายๆฝ่ายออกมาประณามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มีความเห็นออกมาจากทางประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐด้วยนะคะที่บอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะยิ่งทำให้การเจรจาเพื่อหยุดยิงชั่วคราวมีความซับซ้อนมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนกลุ่มฮามาสเองก็ย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยยิ่งทำให้การเจรจาหยุดยิงนั้นต้องหยุดชะงักลงไปนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏฮูตีค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าจะมีปฏิบัติการที่เกินความคาดหมายในการโจมตีในพื้นที่ทะเลแดงต่อไปชนิดที่ทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษเองก็คาดไม่ถึงนะคะว่าจะมีปฏิบัติการการโจมตีเช่นนี้แต่ย้ำนะคะว่าทางกลุ่มฮูตีนั้นไม่ได้เข้าไปโจมตีทำลายระบบเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลในพื้นที่ทะเลแดงนะคะอย่างที่มีการกล่าวหากันทางอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำของกลุ่มฮูตีในเยเมนได้ประกาศทางโทรทัศน์เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าทางกลุ่มฮูตีนั้นจะมีปฏิบัติการทางทหารในทะเลแดงซึ่งจะเป็นปฏิบัติการที่เหนือความคาดหมายและปฏิบัติการนี้ก็ยังคงจะเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็จะมีปฏิบัติการที่เกินความคาดหมายให้กับศัตรูอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการที่ว่านี้คืออะไรก็จะเริ่มทำให้ศัตรูได้เห็นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ำเป้าหมายนะคะว่ายังคงจะเดินหน้าจมเรือของสหรัฐและเรือของสหราชอาณาจักรในพื้นที่ทะเลแดงต่อไปด้วยก่อนหน้านี้ค่ะอิสราเอลออกมากล่าวหาไปทางกลุ่มฮูตีนะคะบอกว่ากลุ่มฮูตีนั้นโจมตีสายเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลแดงไป4เส้นซึ่งเป็นสายเคเบิลที่ทอดระหว่างซาอุดิอาระเบียกับประเทศจิบูตีแต่ว่ากระทรวงสื่อสารของฮูตีได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็ยืนยันว่าฮูตีนั้นยึดมั่นในการทำให้สายเคเบิลสื่อสารทั้งหมดมีความปลอดภัยรวมไปถึงการให้บริการของสายเคเบิลเหล่านี้ด้วยค่ะผู้นำกลุ่มฮูตียืนยันจุดยืนของกลุ่มฮูตีชัดเจนนะคะก็คือปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลแดงทะเลอาหรับอ่าวเอเดนและช่องแคบบับอัลมันดับที่เป็นสมรภูมิรบของพวกเขาเพื่อเป็นการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ฉนวนกาซาแต่จะยินยอมให้ส่งอาหารส่งความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเข้าไปยังฉนวนกาซาได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีรายงานออกมาจากทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในพื้นที่กาซาด้วยนะคะที่รายงานยอดของประชาชนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเป็น112คนค่ะจากเดิมเนี่ย104คนนะคะแต่ผู้บาดเจ็บมีมากถึงกว่า280คนจากเหตุที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวปาเลสไตน์ในขณะที่กำลังเข้าแถวยาวทีเดียวค่ะเพื่อรอรับความช่วยเหลือจากขบวนรถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่เมืองกาซาซิตี้กาซาตอนเหนือเมื่อวานนี้นะคะส่วนแพทย์เองก็ระบุว่าไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจำนวนมากรวมถึงผู้บาดเจ็บที่มีอาการหนักได้ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลในกาซาเหนือไม่สามารถที่จะให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าทางด้านของอิสราเอลระบุนะคะว่าชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตนั้นมีหลายคนเป็นเพราะถูกรถบรรทุกความช่วยเหลือในแล่นทับและอิสราเอลก็กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลหรือว่า IDF ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะตัวเลขของยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปฏิเสธว่ากองทัพอิสราเอลไม่ได้โจมตีประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่กำลังเข้าแถวรอรับความช่วยเหลือแล้วก็โทษว่าชาวปาเลสไตน์ที่มารอรับแจกสิ่งของเสียชีวิตไปหรือว่าบาดเจ็บไปจำนวนมากแบบนี้เพราะว่าเหยียบกันเองระหว่างที่เข้ามายื้อแย่งความช่วยเหลือจากรถบรรทุกสิ่งของนอกจากนี้เนี่ยพลเรือตรีฮาการีก็ยอมรับนะคะว่ามีรถถังของอิสราเอลแล่นประกบมากับขบวนรถบรรทุกเพื่อคุ้มกันด้วยและทหารอิสราเอลก็ยิงปืนเตือนไปหลายนัดนะคะเพื่อให้ฝูงชนที่มามุงกันเนี่ยกระจายตัวออกไปแต่ว่ายืนยันว่าทหารอิสราเอลก็ถอนตัวออกมาจากพื้นที่ทันทีนะคะหลังจากที่สถานการณ์เริ่มบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ